จะไม่แปลกนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าสังเกตไหมคะว่าถึงจะทุกอย่างจะต่างยี่ห้อกันแต่ต้องบอกว่าอยู่ในคาร์ดเดียวกันหมดเลยนะเป็นแนวไอวังคาร์ดเดียวกันหมดเลยระดับแบบว่าต้องทำแน่นๆอ่ะต้องมีตังอ่ะก็ขับเล็กซ่าแล้วเนาะรถอะไรก็ไม่รู้คันเบลเลอร์เลยชื่อเล็กซ่าวันนั้นต้องบอกว่าใหญ่ซ่าโอ้โหถูกใจทั้งเสียงมากหนึ่งเลยทั้งเสียงสองเนี่ยสวยงามสามเนี่ยคือเขามีหลากหลายรุ่นให้เลือกคือตั้งสเปคไว้อย่างเงี้ยเปิดเดี๋ยวเจอเลยใช่ไหมคะคือเขาจะมีเยอะรุ่นมากแล้วคือสเปคคือเราจะมาดูจะคิดจะนิมิตอะไรขึ้นมาเรามีตรงสเปคของรถนี้หมดเลยแล้วตัวนี้เป็นรุ่นอะไรคะมีอยู่สองตัวนะตัวหนึ่งเป็นคลาสเอตัวท็อปสุดของเขาใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นซีโร่โฟร์เป็นอีคลาสหนึ่งแต่เป็นตัวท็อปของ AB เหมือนกันตัวนั้นเป็นคลาส A ตัวนั้นคลาส AB AB เป็นรุ่น Zero Pro ค่ะส่วน Zero Pro เนี่ยเป็น4 channel 4 channel เนี่ย2 channel เนี่ยวัดไม่เท่ากันตัว channel น้อยขับประตูตัวที่ channel เยอะบิดเข้ากับซับวูฟเฟอร์ตอนแรกยังคิดว่าจะใช้แอมตัว AB ขับซับวูฟเฟอร์ดอกเดียวเลยจะแบบว่าเงินเหลือมากแต่จริงๆก็เงินเหลือนะหนูว่าจากนี้มาเรียบร้อยแล้วมาเป็นระบบป้องกันข้างในเป็นยังไงบ้างเลือกสายสัญญาณตัวไหนเลือกสายลำโพงตัวไหนครับสัญญาณเนี่ยก็เบอร์อีกตอนแรกก็มียี่ห้อที่เราพกพามาเป็นเครื่องเสียงบ้านพกพามาตั้งแต่เล่นสัก 4-5 ปีหลังเนี่ยก็ถูกใจแบรนด์นี้ก็เก็บไปใช้แต่พอดีว่าได้เจอกับคนนำเข้าเชนอลแล้วแกก็นำเสนอปุ๊บไอรุ่นท็อปสุดและรุ่นเฟลนช์ทั้งสายลำโพงทั้งสายสัญญาณแล้วก็สายไฟด้วยนะครับก็หนึ่งก็คือสเปคดีสองเนี่ยมานั่งฟังแล้วถูกใจอย่างนี้แสดงว่าต้องเคยฟังสายสัญญาณสายไฟแล้วก็สายลำโพงแบบอื่นๆธรรมดาอย่างอื่นอย่างอื่นมาบ้างเขามีผลต่อเสียงเยอะขนาดนั้นบางคนที่ไม่เคยฟังเนี่ยอาจจะไม่รู้คือถ้าไม่เคยฟังแบบเปรียบเทียบกันอ่ะอันนี้หนูว่าจะต้องเคยเปรียบเทียบกันใช่ไหมมันต่างกันไหมเอาจริงๆนะที่ผมรู้สึกเยอะๆเนี่ยคือสายสัญญาณกับสายลำโพงส่วนสายไฟเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของพลังกำลังที่มันมีเหมือนกับมีกำลังสำรองเยอะอะไรแบบมันเหมือนกับคุมโทนของเสียงได้ค่อนข้างดีมากอยากมีมูลค่าจังเลยเอาจะไปเอาแกรู้สึกมูลค่าผมว่าน่าจะสามสี่แสนถ้าประมาณนะผมคิดว่าแต่ว่าน่าจะเป็นราคาปกติของคนที่เล่นเครื่องเสียงบ้านมาอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะรู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรแต่รู้สึกกับให้ความสำคัญกับเขาถ้าเสียงที่ได้ออกมาแล้วมันได้ดังใจเรานะคะแล้วก็มาต่อที่ไอที่ปรับห้าสี่สามสองหนึ่งเรื่องอะไร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 เร็วเร็วครบแล้วคุณผู้ชมคะค่ะหัวหน้าทีมโปรเซสเซอร์ในการคุมเสียงจัดทำอะไรเมนต์ต่างๆเลือกใช้ของอะไรคะก็ใช้ Audition Bitwan ครับติดตั้งไว้บริเวณไหนคะก็ท้ายรถท้ายรถใช่ค่ะแต่ตัวปรับจูนน่าจะอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าถูกต้องครับใช่ค่ะแล้วตัวนี้ความพิเศษของเขาทำไมถึงเลือกเขามาไว้ในรถคันนี้คือเนื่องจากรถคันนี้มันเป็นระบบวิทยุเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณที่ออกมามันเป็น High Powerก็ตอนที่ผมจะหาโปรเซสเซอร์เนี่ยผมต้องมองหาตัวที่ทำไฮโลได้หนึ่งก่อนนะไฮโลก็คือรับจากการพาวเวอร์มาปรับเข้าเพื่อเข้าโปรเซสเซอร์ได้นะสองก็คือรถคันนี้เดิมๆเป็น 7.1 เป็น DSP 7.1 มากับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยลำโพงแต่ละตัวเนี่ยมันปล่อยความถี่มาแค่นี้อย่างละหน่อยต้องหาโปรเซสเซอร์ตัวที่เอาทั้งหมดเนี่ยแล้วมายำรวมกันแล้วทำให้เป็นความถี่ครบทุกได้ก็คือขยายความถี่ของเสียงที่เราต้องการมันเอาความถี่ของแต่ละลำโพงมารวมกันเพื่อให้ครบเหมือนเนื้อของลำโพงตัวนึงปล่อยแค่นี้อีกตัวนึงปล่อยแค่นี้ตัวปล่อยแค่นี้พอดิสันจับมา3ตัวมันยืดให้มันเท่ากันเลยก็กลายเป็นสัญญาณครบทั้ง3ตัวเนื่องจากว่า 7.1 ของรถที่มาเนี่ยมันมีทำอะไรเม้นน้อยๆมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้อยๆเพราะนั้นสัญญาณที่มาเนี่ยมันก็จะไม่มาตรงๆเหมือนกันหมดมันจะมาเบี้ยวๆมานิดนึงก็คือพูดง่ายพอมันรับมาแล้วมันต่อเสร็จเนี่ยมันทำ DEQ กับให้มันเป็นเสียงสั่นพูดง่ายๆก็คือจุดเด่นของ Audition Bitwan เนี่ย
ศักยภาพมันสูงมากสำหรับการที่ต่อเชื่อมกับป้อนของรถที่มีระบบ DSP อยู่แล้วคือคุณผู้ชมคะต้องอธิบายนิดนึงรถระบบ DSP ตัว 7.1 เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะอ่านได้ทุกค่าถูกต้องไหมคะคือจะต้องมีตัวเนี้ย1ตัวที่สามารถอ่านค่าเขาได้แล้วแปลงตัวสัญญาณเสียงออกไปเพื่อจะออกระบบลำโพงซิสเต็มของเราด้วยเหมือนเข้าใจภาษาเดียวกันเลยคือต้องมีคนแปลภาษาเขาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้คือเขาตั้งมาดีแล้วไง 7.1 นี่แบบว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ดูเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังตูมตามเสียงแมงวีแมงวันฟูมฟาร์มโคมอะไรเงี้ยจะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยก็มากมากรถเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะฟังเพลงเนี่ยยังไงก็ต้องเป็น2 channel ของ stereo เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพูดว่าเรารถมันมาถ้า 7.1 เพราะฉะนั้นบิดวันทำให้มันกลับมาเป็น2 channel ของปกติฟังเพลงเพราะๆเสียงชัดเหมือนเดิมมาถึงงานซาวจากร้านลักกี้ซาวดีกว่าค่ะมีการจัดวางคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างคะคือรถคันนี้ข้อจำกัดเยอะมากหนึ่งเป็นรถไฮบริดของเล็กซัสเนี่ยตัวแบตเนี่ยกินพื้นที่กว้างแต่ถ้าจะไปเห็นเลยว่ามีแบตอยู่หรือว่ามีซูเปอร์ยูจุดหนึ่งสองเนี่ยการเดินสายไฟในรถเนี่ยค่อนข้างยากมากก็มีข้อจำกัดเยอะแต่ว่าตอนที่เราทำเนี่ยเรากลับทำเดือดแข็งเพราะนั้นกติกาในการแข่งก็เยอะทุกอย่างต้องมารวมกันหมดนะจริงๆผมพูดรวมในงานติดตั้งแล้วกันคือถึงเนี้ยการแข่งเนี่ยแม้กระทั่งเสา A ยังมีสเปคเลยว่าออกมาได้กี่เซนถูกไหมครับทุกอย่างเนี่ยทำมาเพื่อให้ตรงตามกฎกติกาการแข่งขันเผื่อว่าจะไปแข่งขันอ๋ออันนี้ว่าเลยแล้วก็ว่าทำไมเป็นดูเป๊ะไปหมดทุกอย่างเลยคือจะไม่ได้ดูแบบว่าฟู่ฟ้าลังการตามจินตนาการคนใช้แต่จริงๆคือทำตามกฎกติกางานแข่งขันด้วย2ก็คือมีฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างที่อยากจะพับบอกได้ผมชอบไปขี่จักรยานใช่ไหมผมก็บางทีแบบไม่อยากเอารถทุกไปอยากจะใส่รถเก่งไปคันเดียวก็อยากจะสอดจักรยานให้รู้ว่าเบาะหลังได้เบาะหลังต้องทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดสังเกตว่าแผงซาวของรถทั่วไปจะตั้งฝังอยู่เบาะหลังของผมนี่ไม่มีเปิดได้อ๋อไม่มีเลยสวยๆเก๋ๆสองก็คือดีไซน์ของมันเนี่ยผมอยากให้เรียบๆก็คือจริงๆสไตล์ผมเนี่ยร้านลักกี้ก็รู้อยู่แล้วว่าทำมา 3-4 คันแล้วผมว่าเอาเรียบๆอันนี้ผมก็นั่งสเก็ตแบบอะไรให้เขาก็จะสเก็ตเองเลยเหรอคะครับแล้วก็มีช่างคนหนึ่งของร้านลักกี้เนี่ยซึ่งเป็นช่างประจำตัวผมเลยก็ทำกันมานานก็เขาก็จะรู้แนวกันว่าเอาแบบนี้ไอ้ฟังก์ชันบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของการระบายความร้อนก็ต้องครบหรือแอมป์คลาสเอมันร้อนมากแล้วถ้าความร้อนเกินถึงจุดหนึ่งเนี่ยศักยภาพแอมป์ดรอปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง make sure ว่าจุดต่างๆของมันเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ประกันความร้อนได้ข้อจำกัดเยอะนะข้อจำกัดเยอะแล้วกฎกติกาการแข่งขันก็ต้องเอาจักรยานต้องไปจักรยานต้องไปด้วยสองต้องดูเรียบๆต้องดูเรียบๆดูต้องแข่งขันได้ด้วยสามต้องระบายความร้อนต้องอะไรต้องได้แข่งขันได้ดีแล้วระบบไฮบริดต้องเซอร์วิสได้อีกต้องครับต้องเปิดแผงคืองานซาวจะเอามายึดติดแน่นๆไม่ได้ต้องเขาต้องเปิดมาเซอร์วิสแบบใช่ครับอ๋อเพราะว่ามันมีระยะเวลาการเซอร์วิสใช่แล้วมีบางอย่างต้องทำในจุดกลางๆโอ้โหก็เลยออกมาเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเป็นยังไงคะพอไปรับรถแล้วถูกใจบ้างอ๋อไปทุกวันครับไปทุกวันสรุปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่หนุ่มจากนักกีฬาต้องทำอะไรเลยคนคุมช่างคือเขาคนเขียนแบบคือเขาคนเลือกอุปกรณ์คือเขาคนเลยพี่หนุ่มรับตังค์เขาอย่างเดียวพี่เขาเล่นแบบชำนาญมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมขาถ้าไม่เจ๋งจริงๆรายการเอ็กซ์เซอร์สาวไม่เอามาออกแน่นอนคุณรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ทำรถแข่งเครื่องเสียงมาเหมือนกันใช่ไหมคะแข่งมากี่ปียังไงแล้วถ้าเกิดแข่งในเมืองไทยนี่ก็จริงก็เพิ่งทำมา 2-3 ปีแข่ง SQ เนี่ยนะครับปีที่แข่ง2ปีนั้นก็ได้มาแล้วแข่งที่เมืองไทยนี่ผมได้รถ2คันก็ได้1คันนึงได้2คันนึงเป็นคนละรุ่นแล้วเชียร์หน้าสีขาวคันสีดำคันก็ได้สีขาวได้ที่1รุ่น1แล้วสีดำได้ที่2รุ่น1อ๋อไม่ใช่เล็กแชมป์เลยเนี่ยใช่เราคุยกับแชมป์ในฐานะที่พี่เป็นคนเล่นเครื่องเสียงจริงๆค่ะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านที่นั่งดูอยู่แล้วแบบอยากจะลองอยากจะสัมผัสบ้างอยากจะให้เขาเริ่มต้นจากอะไรก่อนต้องดูอะไรบ้างถึงจะเข้ามามีความสุขกับเสียงเพลงได้ขนาดนี้คือจริงๆเนี่ยต้องฟังเยอะๆต้องเลือกสินค้าที่เราชอบจริงๆอย่าเลือกจากราคาคือ
ตอนสมัยเด็กๆเราก็มีคิดเหมือนกันว่าไอ้ของดีมันก็ต้องแพงของดีแพงจริงแต่ของแพงที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดนะฮะเราก็ฟังนี้เยอะผมเคยฟังเพื่อนผมคนหนึ่งใช้งบเท่ากับแอมตัวหนึ่งของผมแต่เสียงเนี่ยผมฟังแล้วผมเครียดมากเพราะว่าผมลงทุนไปขนาดนี้แล้วเขาลงทุนแค่นี้ก็ได้เสียงที่ระดับดีมากๆแอบโกรธในใจใช่เพราะว่าเพื่อนคนนี้ฟังเยอะมากเพื่อนประสบการณ์เยอะมากแล้วก็เขาเลือกเล่นในสิ่งที่เขาคิดว่าอันนี้คือเพราะและเพราะจริงงั้นแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าเนาะจริงๆอย่างที่ป้าแป้งบอกทุกๆครั้งค่ะว่าการเล่นเครื่องเสียงคนเล่นเครื่องเสียงจะมีความสุขก็ต่อเมื่อคุณใช้หูฟังแล้วคุณบอกว่ามันเหมาะแล้วคุณจะมีความสุขกับการจ่ายตังค์ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของสินค้ามูลค่าของช่างมูลค่าของงานติดตั้งไม่ได้มีค่าหรือมีความสำคัญหรือได้แพงไปกว่าหูของคุณเลยทีนี้หูอกไม่ค่อยดีก็ติดอะไรไปติดอะไรก็ไม่พอ300,000ก็ไม่พอ5,000ก็ไม่พอต้องมาแก้ตัวคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือเอ็กซ์เซอร์ซาวแล้วก็ซาวรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้กับรถเล็กซัสจากร้านลักกี้ซาวขอบคุณมากๆค่ะรถเอ็กซ์เกิร์ลบายซาวโมบิลรออยู่ค่ะไปพบกับน้องโรจิฟได้คอนเซ็ปต์ฟุตบอลโลกใครจะชนะเราจะชนะขาดจากใจเฮ้ยยังล้ำหน้าเลยอ่ะพูดเลยฟาวอ่ะพูดเลยล้ำหน้าล้ำหน้าเลยสวัสดีค่ะชื่อรจิตสาวรักษ์นะคะสัดส่วน35 23 34ค่ะวันนี้มาถ่ายแมกกาซีนของซาวโมบิลนะคะเล่มที่109ค่ะสำหรับยอดนักเตะดวงใจนะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยต้องเบ็คแฮมอยู่แล้วค่ะทั้งหล่อทั้งแน่นโอเคชอบมากถ้าคิดว่าตัวเองเป็นนักกีฬานะคะส่วนไหนที่ล้ำหน้าที่สุดตอนนี้ก็คงค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของรถจิ๊บด้วยนะคะกับการถ่ายแบบครั้งนี้ติดตามด้วยฟินไหมนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับเอ็กซ์ตาในค่ำคืนนี้คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีรถติดตั้งเครื่องเสียงสวยๆแบบนี้คุณสามารถส่งรูปรถของคุณเอามาไว้ที่แฟนเพจของเราค่ะทางเราถ้าเห็นว่ามันสวยโดนใจเราจะติดต่อกลับไปทันทีค่ะถ่ายงานซาวลงด้วยเนาะเราจะได้เห็นข้างในเลิศปะวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะกับขอบคุณค่ะร็อกเก็ตซาวด์ค่ะ UDC ค่ะอุดมชัยค่ะออดิโอร้านมิราคาออดิโอค่ะเครื่องเสียงอาวไทยร้านพาวเวอร์วีก้าวชมพูค่ะชนบุรี yes คุณผู้ชมไม่รู้หรอกว่าสามเทคแล้วรู้เพราะว่าแป๊บไม่ได้ตัดออกคุณผู้ชมเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเราทั้ง3คนได้เลยนะคะทางเฟซบุ๊กค่ะเสิร์ชคำว่าเอ็กซ์เซอร์ซาวค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ดูเทมาเซอร์ไม่ทันนะคะสามารถดูรีรันได้ค่ะทาง YouTube เลยนี่ก็เสิร์ชคำว่าเอ็กซ์เซอร์ซาวใช่แล้วค่ะติดตามชมความสนุกแบบนี้คืนวันศุกร์ของทุกคนจะกลายเป็นวันศุกร์ศุกร์ทาง Speed Channel Blue Vision 84ค่ะวันศุกร์แบบนี้เจอกันที่นี่วันนี้บ๊ายบายเที่ยงคืนมาตัวเองดึกหน่อยแต่โอเคอ่ะ Good night kiss